ติกรรมสามีดารานอกใจเมียนะคะมันเป็นโรคติดต่อหรือเปล่านะถึงได้มีข่าวเมาส์ออกมาไม่เว้นวันว่าคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะแอบกิ๊กแอบกินกับสาวอื่นทั้งๆที่มีเมียอยู่ทั้งคนแถมไม่หลบไม่ซ่อนนะคะควงกันออกหน้าออกตาจนชาวบ้าน1ชาวบ้าน2เห็นกันให้ควักค่ะอย่างล่าสุดนะคะทำเอาชาวเผือกถึงกับตาลุกวาวขึ้นมาอีกทันทีหลังเพจดังเจ๊ม108เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความชวนคิดปริศนาถึงคู่รักดาราดังสามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมีตาดีเห็นเลยตั้งคำถามส่งมาให้ทางเพจดังนะคะจะเป็นคู่ไหนไปอ่านคำใบ้กันเลยค่ะซึ่งทางเพจดังนะคะได้โพสต์ข้อความระบุไว้ว่าอีชาวบ้านหนึ่งส่งมาถามว่าเห็นสามีดาราคนหนึ่งเขาควงสาวอื่นไปวัดเขาเลิกกับเมียแล้วหรอตูก็บอกว่ายังไม่เลิกนะระดับนั้นถ้าเลิกเป็นข่าวไปแล้วอีชาวบ้านหนึ่งก็บอกว่าถ้ายังไม่เลิกแล้วไปวัดกับชนีอื่นทำไมพวกไม่มีศีลธรรมจะทำบุญไปเพื่อจุดจุดจุดซึ่งทางเจมอย108นะคะก็บอกว่าไม่รู้ตูไม่เสือกตูกลัวแฮชแท็กอีพิมเมียทนายเจมกิ๊กทนายตั้มโดยจากข่าวนี้นี่แหละค่ะก็มีนักเล่าข่าวคนดังใน TikTok นะคะอย่างคุณเจนจินดาก็ได้ออกมาขยี้ข่าวอีกรอบนะคะพร้อมแคปชั่นที่ว่าข่าวเมาข่าวดาวอักษรย่อมาอีกแล้วสามีดาราดังควงสาวอื่นเข้าวัดเอ๊ะใครกันนะข่าวเมาดารามาอีกแล้วสามีดาราดังควงสาวอื่นเข้าวัดอ่ะวิชาดาวอักษรย่อมาอีกแล้วนะทุกคนชาวเน็ตเอ่ยชาวบ้านหนึ่งเอ่ยลือว่าเอ๊ะหรือคู่นี้ขาเตียงจะหักหรือเปล่าส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะคะมาค่ะเดี๋ยวทบข่าวสาวประเด็นแบเจนจินดาจะมารายงานเรื่องนี้ให้ฟังคือตอนนี้นะคะสื่อบันเทิงต่างๆก็ลงข่าวนี้กันเยอะเลยค่ะเจนเห็นมาจากทางทีนิวส์แล้วก็ที่นี่ .com นะคะใครๆที่กำลังง่วงๆนะคะบอกเลยว่าโพสต์นี้เป็นของเจมอยอีกแล้ววันนี้นะคะเจมอย108มีเรื่องราวแซ่บๆมาเมาเด็ดๆของคนวงการบันเทิงมาให้ทำกันบ้านฝึกใช้สมองเดาอักษรย่อกันอีกแล้วค่ะโดยเจมอย108นะคะได้เล่าเรื่องนี้ว่านี่ค่ะอ่ะเริ่มจากชาวบ้านหนึ่งส่งไปถามเจมอยว่าเห็นสามีดาราคนนึงควงสาวอื่นไปวัดเขาเลิกกับเมียแล้วหรอกูนี่คือเจมอย108นะคะยังไม่เลิกนะระดับนั้นถ้าเลิกกันอ่ะเป็นข่าวไปแล้วชาวบ้านหนึ่งถามต่อถ้ายังไม่เลิกแล้วไปวัดกับชนีอื่นทำไมพวกไม่มีศีลธรรมจะไปทำบุญเพื่อกูก็คือเจมอย108บอกว่ากูไม่รู้กูไม่เสือกกูกลัวอีพิมเมียทนายเจมส์กิ๊กทนายตั้มนี่คือทั้งหมดที่เจมอยโพสต์นะคะแต่อยากให้ทุกคนโฟกัสที่บรรทัดที่2นะคะที่เจมอยบอกว่าถ้าระดับนั้นถ้าเลิกกันเป็นข่าวไปแล้วแสดงว่าก็ต้องเป็นคู่ใหญ่ระดับแบบเบอร์ใหญ่อะที่แบบรักการเปิดตัวออกหน้าออกตาชาวบ้านประชาชนทุกคนรู้นี่ออกมาทุกคนใครอ่ะงานนี้เนี่ยก็ทำเอานักล่อการบ้านค่ะเข้ามาขุดคุยหาคำตอบกันใหญ่นะคะซึ่งต่างเข้ามาใบ้กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นจริงอันนี้พูดทั่วไปนะคะเห็นพวกชอบมีกิ๊กพายกิ๊กไปเข้าวัดทำบุญไหว้พระปล่อยนกปล่อยปลางงว่ามันช่วยลบล้างได้จริงหรอมันไม่ได้นะมันลบล้างความผิดบุญบาปบ่ได้ชอบมากกล้องวงจรปิดแบบอีชาวบ้านเนี่ยคำว่าระดับนั้นดูท่าจะเป็นที่รู้จักแน่ๆสมควรกลัวจริงๆเคสนี้ตูไม่กล้าเสนอตัวเป็นหัวหน้าห้องแน่นอนและอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าคนเดิมไหมวายเพจดังเปิดมาขนาดนี้ในกันแล้วคุณผู้ชมนะคะคิดว่าเป็นใครใครรู้นะคะก็อย่าลืมเข้ามาเมาท์มอยพูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ